สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็ชวนเพื่อนดูบอลแล้วก็โม้ก่อนเกมก่อนดูจะโม้ก่อนเกมเดี๋ยวเรามาดูที่เขาแถลงข่าววิ่งสามัคคีวันที่17นี้นะครับก็มาดูบรรยากาศกันแล้วค่อยโม้ก่อนเกมรู้จักดีใช่ไหม
็อยู่ในเทกับไฟแสงสีเพียบสวยมากไฟโฟโล่ยิงมาปุ๊บเหมือนควันไดไอเลยไฟแสงสีครับหอประชุม3นาทีลำโพงแหวนนี่ใหญ่มากไม่จบไม่จบยังไม่จบแม่เป็นห้องประชุมที่สมบูรณ์แบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจอ LED ไฟแสงสีเสียงดีปึกมากเพราะได้ข่าวว่าการควบคุมบนเวทีอะไรนี่ก็เป็นนักเรียนทำทั้งหมดเลยสุดๆได
ตายตายจบไหมเนี่ยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับทีมงานสวัสดีครับวันนี้ก็เริ่มต่อเลยครับหลังจากที่ไปดูงานแถลงข่าวของวิ่งสามัคคีวันที่17แล้วนะครับกุมภานะครับตอนเช้าถ้าใครไปจะมาอะไรก็ดูรถติดนะครับแผนที่วิ่งเขาก็คงมีประกาศใน Facebook แล้วอ่ะตอนนี้เรามาดูเข้าโม้ก่อนเกมนะครับวันพฤหัสที่15นี้นะครับเชียงรายสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดจะเปิดสิงห์สเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของตราด FC ตราด FC มีแมตช์สุดท้ายนี่จำไม่ผิดนี่เสมอกับตัวสุโขทัยสุโขทัยนี่ฤดูกาลที่แล้วครึ่งฤดูกาลที่แล้วเขาชนะเราที่บ้านเขานะครับคือฤดูกาลนี้ก็คงกลับมาเตะบ้านเราแต่ว่าเจอตราดก่อนตราดเราก็รู้สึกว่าถ้าเราจำไม่ผิดก็คือเราไปเสมอเข้ามางานนี้เรามาเปิดบ้านแล้วก็เจอตราดฟอร์มกองเล่นของตราดที่เล่นด้วยระบบ 4-3-3 คือชอบเล่นเกมรุกสังเกตดูฟุตบอลที่เล่นเกมรุกเนี่ยก็จะยิงประตูกันก็ได้เยอะพอสมควรนะครับแต่เสียก็โมโหลานบานแต่ไทยอีตาดเนี่ยมันก็จะเหมือนกับอุทัยก็ตรงที่ว่าเขาเสียประตูทีเนี่ย31ลูกเลยนะครับเสียประตู31ลูกแต่ยิงได้20ลูกนะและมีแต้มอยู่แค่17แต้มอยู่อันดับ13แข่ง16ชนะ4เสมอ5แพ้7ขณะที่เราแข่ง16ชนะ5เสมอ7แพ้4ยิงได้19เสีย17ลูกยิงเราน้อยกว่าเขานะครับแต่ว่าเราเสียประตูน้อยกว่าเช่นกันอ่ะแต่ไอ้4-3-3เขาเนี่ยที่น่ากลัวคือไอ้เบอร์9เขาเบอร์9กับเบอร์10แล้วก็เบอร์20สามสารแดนหน้าเนี่ยเป็นตัวต่างชาติทั้งหมดโดยเฉพาะเบอร์10โคเฮนเนี่ยก็มีจังหวะฉกฉวยโอกาสและริมเส้นดีมากเลยครับมีจังหวะแล้วฉกฉวยโอกาสก็จะยิงประตูได้ทันทีเลยนะซึ่งถ้าเราปีกหรือแบ็คสองข้างของเรามัวแต่เล่นช้าแล้วโดนตัดบอลริมเส้นในแดนหน้านี่ชิบหายอย่างเดียวเลยนะครับส่วนไอ้เบอร์20ที่น่าสนใจก็คือปีกที่เป็นริมเส้นญี่ปุ่นนะครับเป็นชาวญี่ปุ่นโฮริโดชิไอ้เจ้านี่มีความเร็วสูงมากสังเกตดูเบอร์20ความเร็วสูงมากดูเหมือนจะสูงกว่าแบ็คของเราทั้งสองอะทั้งทีมเราไม่มีพวกวิ่งเร็วแบบเบอร์20นี่นะครับแล้วก็อีกองหน้าเป้าเขาไอ้เบนอาเวนเบนอาเบลอะไรไม่รู้สักอย่างเนี่ยผมอ่านยากมากเบอร์9อันนั้นก็ตัวสูงใหญ่ครับก็เก็บบอลดีแต่ว่าไม่ได้น่ากลัวถ้าเทียบกับเบอร์9ของเราที่เพิ่งจะยิงประตูได้ในนัดเดบิวต์ที่เปิดกับอุทัยนะเบอร์9นะก็ถือว่าเป็นคนที่เราน่าจะคมกว่าแล้วก็จะตัวยังมีสปีดต้นและความเร็วสูงกว่าคือจังหวะที่ผมไปดูเทปผมไปดูย้อนหลังนะครับแล้วก็จะเห็นว่าไอ้เกมรับเราวินัยเกมรับของเราถึงแม้จะดีได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ดีที่สุดเหลือแต่เรื่องการประสานงานกันเล็กๆน้อยๆครับซึ่งว่าจะต้องทำความเข้าใจกันระหว่างนักเตะไทยกับนักเตะต่างชาติแต่การรับเราเนี่ยผมก็ยังขอติงนิดนึงว่ามันการรับเรามันมีตัวเดียวมันเล่นได้ไม่เต็มที่อ่ะมันเล่นได้ไม่เต็มที่แล้วก็เล่นไม่สุดอ่ะแล้วประกอบกับเพิ่งต้นฤดูกาลด้วยเพิ่งต้นฤดูกาลที่2เนี่ยและการทดสอบนักเตะหรืออะไรเนี่ยมันยังไม่น่าจะเข้าที่เข้าทางใหญ่ผมก็ยังหวังว่าการประสานงานและการอะไรเนี่ยจะเข้าที่เข้าทางในวันที่15พฤศจิกายนเนี่ยมาเตะ 18:00 นนะครับเพื่อนๆให้มาดูที่สนามกันได้นะครับแล้วก็ช่วยมาเป็นขวัญและกำลังใจให้นักเตะเราอีกครั้งตอนนี้ก็เหมือนเดบิวต์ในบ้านอีกรอบนึงว่ามันจะผ่านไม่ผ่านก็โดยรวมๆนี่ที่เราเสมอกับอุทัยเก็บแต้มมาได้1แต้มผมก็ยังพอใจมากนะครับแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยวันที่เปิดบ้านเจอตราดเนี่ยขอให้ชนะแล้วชนะแบบใสๆชนะแบบสบายๆที่แบบไม่ต้องให้แฟนบอลมานั่งไส้หดไส้หูแล้วก็ไม่ให้แฟนบอลมานั่งหาวะครับคือเล่นตั้งรับเนี่ยได้นะครับตามปรัชญาเลยการตั้งรับเดี๋ยวแน่นเนี่ยดีที่สุดเลยครับแต่ว่าตอนโต้กลับเนี่ยอย่ามากจังหวะครับ1ที2ทีถึงหน้าประตู2วิ3วิถึงหน้าประตูโดยธรรมชาติไม่มีกองหน้าตัวไหนวิ่งช้ากว่ากองหลังครับแต่ว่าครึ่งฤดูกาลที่แล้วของเราเนี่ยบอกได้เลยกองหน้าเราทุกตัวแม่งช้ากว่ากองหลังเพราะอีกงงอ่ะตอนนี้ก็หวังว่าเล่นในบ้านเราจะประทับใจแล้วก็เล่นได้ดีขึ้นส่วนในที่ฝากถึงนักเตะนะครับใบเหลืองโง่ๆไม่เอาใบแดงโง่ๆไม่เอากรรมการไม่เป่าอย่าหยุดกรรมการเป่าอย่าเถียงเล่นให้ดีเล่นในสุภาพชนะยังไงไม่ให้เจ็บตัวชนะยังไงให้ประทับใจคนดูสิ่งสำคัญที่สุดต้องชนะครับประธานครับก็ไหนๆก็ทำทีมมาถึงขนาดนี้แล้วก็
พยายามจะพูดหรือว่าโฆษณาว่าเข้าไปอยู่ในสมาคมและเป็นคณะกรรมการในการบริหารก็อยากจะนำความเจริญน่ะสิ่งที่จะนำความเจริญให้ฟุตบอลไทยคือการพัฒนาวิธีแรกเลยพัฒนาความคิดตัวเองให้ได้ก่อนวิธีที่สองก็คือเอามาใช้ในทฤษฎีที่เกิดผลจริงนะสิ่งที่จะพิสูจน์เลยว่าประธานจะทำให้บอลไทยหรืออยู่ในคณะกรรมการบอลไทยแล้วจะทำให้บอลไทยไปบอลโลกนั้นเริ่มต้นที่ทีมเราก่อนเลยครับเล่นเกมลุกให้มันสร้างสรรค์หน่อยครับผมให้เกมรับดีๆได้ครับแต่เกมลุกสร้างสรรค์กว่านี้ครับแมตช์ที่กับอุทัยถือว่าเกมลุกยังไม่สร้างสรรค์ในสายตาผมนะก็ยังถือว่าไม่ผ่านแต่เกมรับก็ยังโอโออยู่นะก็หวังว่าวันนึงก็จะพัฒนาทั้งความคิดและก็รูปแบบที่ชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะระบบที่อิชิอิเอามาใช้เนี่ยก็คือลองไปดูระบบเพรสซิ่งที่อิชิใช้นะครับทำให้ประตูของไทยทีมชาติไทยเนี่ยเสียประตูน้อยลงในเอเชียนคัพแต่ว่าแม่เสียดายแมตช์ที่เจอกับอุซเบนั่นน่ะจะโทษใครก็ไม่ได้ผู้รักษาประตูอะไรนี่ก็ช่างมันเลือกผ่านไปแล้วอ่ะของเราก็แล้วกันนะครับอยากจะชวนเพื่อนมาดูกันในวันที่15นะครับมาเป็นขวัญกำลังใจให้นักเตะนะครับนัดเนี้ยผมมั่นใจเลยนะครับว่าประธานท่านคงไม่เอาชื่อเสียงหรือมาสร้างชื่อเสียงในบ้านเราแน่นอนก็ทางสร้างชื่อเสียงก็ดีครับสร้างชื่อเสียงไม่ดีครับประธานบายเจอกันที่สนามครับเพื่อน